ที่เกาหลีใต้รายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือค่ะมีการยิงทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งซึ่งถือว่า2วันติดต่อกันแล้วแล้วก็เป็นครั้งที่3ในรอบเวลาสัปดาห์เดียวค่ะนับเป็นการท้าทายสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีในห้วงเวลาที่กัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนเกาหลีใต้โดยกองทัพของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ลงในทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นอีกครั้งในวันนี้นับเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธติดต่อกัน2วันและเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐเยือนเกาหลีใต้และนี่นับเป็นการทดสอบขีปนาวุธเป็นครั้งที่3ของเกาหลีเหนือในช่วงเวลาสัปดาห์เดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะต่างก็ออกมายืนยันว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้1ลูกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอีก2ลูกเมื่อวานนี้ขณะที่สำนักข่าวกรองของเกาหลีใต้ก็ออกมาประกาศเตือนเรื่องที่เกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่าเตรียมทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งเร็วๆนี้หลังจากที่ทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ส่วนอีกด้านนึงค่ะเรือรบของสหรัฐและเกาหลีใต้นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ได้ร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ในการซ้อมรบร่วมมีขึ้นในวันนี้เพื่อแสดงแสนยานุภาพและเป็นการส่งสารถึงเกาหลีเหนือแล้วก็มีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ท่ามกลางปัญหาความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งกรณีเกาหลีเหนือการยิงทดสอบขีปนาวุธรวมไปถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันขณะที่กองทัพเรือเกาหลีใต้และกองทัพเรือของญี่ปุ่นแถลงว่าจะซ้อมรบร่วมกันแบบไตรภาคีฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำกับกองกำลังของสหรัฐซึ่งนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ในวันพรุ่งนี้การซ้อมรบร่วมมีขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรวมทั้งแผนการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือตามที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังมีแผนยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำโดยเร็วนี้ขณะที่ในวันนี้ค่ะรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสของสหรัฐได้พบหารือกับประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลในโอกาสเดินทางเยือนเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศพร้อมย้ำถึงความเป็นพันธมิตรของสหรัฐและเกาหลีใต้เปรียบเสมือนแกนหลักแห่งความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและในอินโดแปซิฟิกด้วยนอกจากนี้ยังประณามการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ด้วยว่านับเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคนอกจากนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐได้เดินทางไปเยือนเขตปลอดทหารซึ่งการระหว่าง2เกาหลีนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกในรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนที่เยือนเขตปลอดทหารดังกล่าวขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นต่างส่งสารแลกเปลี่ยนกันเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนญี่ปุ่นโดยผู้นำของจีนระบุในวันนี้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้ววิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำรุ่นก่อนของจีนและญี่ปุ่นได้ตัดสินใจทางการเมืองครั้งสำคัญในการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายด้วยการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสถานการณ์และเริ่มต้นสู่การดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีครั้งใหม่และตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมารัฐบาลทั้ง2ฝ่ายค่ะก็บรรลุข้อตกลงสำคัญหลายฉบับที่ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาและสันติภาพของโลกนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังระบุได้ว่าเขามีแผนที่จะร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ